สวัสดีค่ะในวันนี้สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์จะมาแนะนำวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน SPU Interactive e-book ค่ะซึ่งวันนี้เราจะใช้ระบบปฏิบัติการ iOS บน iPad กันนะคะก่อนอื่นเลยหากใครที่ยังไม่มีแอปของ SPU Interactive e-book ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store นะคะเมื่อเข้ามาใน App Store แล้วให้เสิร์ชคำว่า SPU e-book ค่ะเสิร์ชแล้วจะพบไอคอนของแอปชื่อ SPU e-book ซึ่งสามารถทำการ install ลงบน device ได้เลยค่ะเมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็จะปรากฏไอคอนที่เป็นรูปโลโก้ของมหาวิทยาลัยสีชมพูมีแบ็กกราวด์สีเงินๆค่ะที่มีชื่อว่า SPU e-book เมื่อเข้ามาในแอปแล้วนะคะในขั้นตอนแรกให้ทำการ sign in เพื่อเข้าใช้งานก่อนค่ะโดยให้ไปที่มุมบนด้านซ้ายมือจะเห็นเป็นเครื่องหมายเท่ากับแล้วจะพบเป็นเมนูต่างๆปรากฏขึ้นมาเลือกไปที่ sign in ค่ะจากนั้นจะมีช่องให้ใส่ username และ password ซึ่ง username ของเราก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษจุดและตามด้วย2ตัวแรกของนามสกุลนะคะใส่ password ค่ะและทำการ sign in ตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าจะมีชื่อของเราได้ทำการ sign in เข้าระบบนะคะจากตัวอย่างในที่นี้ก็จะเป็น sujinda.sa@spu.ac.th ค่ะซึ่งหมายความว่าได้ทำการ sign in เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราจะมาทำการดาวน์โหลดหนังสือกันนะคะโดยไปที่เมนู e-book store ซึ่งหน้านี้จะปรากฏการแบ่งหมวดหมู่ของหนังสือเช่นหนังสือที่ recommend bestseller recently หรือหนังสือที่โหลดฟรีนะคะและสามารถเลือกดูเป็นแต่ละคณะได้ด้วยค่ะและนี่เป็นการเปิดตัว Interactive e-book เล่มแรกของมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะซึ่งได้รับเกียรติโดยการนำเอาชีวประวัติของท่านดร.สุขภุขยาภรณ์นำมาสร้างเป็น Interactive e-book ในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยจะอยู่ในหมวดของ SPU Honors หรือเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมเมื่อเลือกเข้าสู่หมวดนี้แล้วก็จะพบหนังสือที่ชื่อว่าชีวประวัติดร.สุขให้ทำการเลือกหนังสือที่ต้องการค่ะสำหรับผู้ที่เคยได้ทำการเลือกหนังสือเล่มใดไปแล้วนั้นจะพบคำว่า on shelf นะคะแต่หากเล่มใดที่ยังไม่เคยทำการเลือกไว้เลยก็จะเห็นเป็นคำว่า get free ค่ะยกตัวอย่างเช่นเล่มที่ชื่อว่า LSM 543นะคะเล่มนี้จะยังไม่เคยถูกเลือกเอาไว้เลยก็จะขึ้นคำว่า get free ค่ะให้ทำการ get free ก็จะเป็นการเลือกหนังสือเล่มดังกล่าวเอาไว้บนเชลฟ์ของเราค่ะซึ่งวิธีการดูหนังสือบนเชลฟ์ของเราก็ให้ไปที่เมนู My Shelf นะคะเมื่อเข้ามาที่ My Shelf ของเราแล้วก็จะพบว่ามีหนังสือเล่มต่างๆที่เราเลือกมาจาก e-book store ค่ะแต่ยังไม่ได้ทำการโหลดมานะคะสังเกตได้จากสัญลักษณ์การดาวน์โหลดที่หนังสือแต่ละเล่มค่ะสำหรับวันนี้เราจะทำการดาวน์โหลดหนังสือชื่อชีวประวัติดร.สุขมาไว้ในเครื่อง iPad ของเรานะคะเมื่อทำการดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่อง iPad เสร็จแล้วสัญลักษณ์การดาวน์โหลดก็จะหายไปค่ะนั่นคือเราสามารถเปิดหนังสือเล่มนี้ได้และยังสามารถเปิดในแบบออฟไลน์ได้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเรื่องการใช้งานแอป SPU e-book นะคะและสำหรับครั้งหน้าสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์จะนำเสนอในเรื่องใดนั้นต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสถาบันอันดับต้นเอกชนชั้นนำด้านการศึกษาวิชาการสารสนเทศมุ่งพัฒนานักศึกษาสร้างชื่อเสียงยิ่งเกรียงไกรด็อกเตอร์สุขภูขยาพรผู้ก่อตั้งเป็นพลังอันเด่นชัดทัดวิสัยข้าวสู่ปีที่44จากนี้ไปปทุมจากก้าวไกลนิรันดร์กาล